ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองหนองคายบรรยากาศการเดินทางเข้าออกประเทศช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คึกคักมากมีทั้งคนลาวเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาท่องเที่ยวทำธุระซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีส่วนคนไทยก็เดินทางออกไปท่องเที่ยวในประเทศลาวลักษณะเป็นกรุ๊ปทัวร์และครอบครัวซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายตรวจคนเข้าเมืองหนองคายและเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างให้บริการและตรวจสอบบุคคลพร้อมรถยนต์ที่เดินทางเข้าออกให้ได้รับความสะดวกนายภาคินเทียบคำหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร1สำนักงานศุลกากรหนองคายบอกว่าขณะนี้มีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกประเทศมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางเข้าประเทศ 3,618 คนออกนอกประเทศ 3,455 คนจำนวนรถต่างประเทศเข้ามา710คันออก538คันจำนวนรถเข้าไทย194คันออก230คันทำให้นับตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้เดินทางเข้าประเทศไทย 113,174 คนออกนอกประเทศ 167,712 คนรถยนต์ต่างประเทศเข้าไทย 2,712 คันออก 19,921 คันจำนวนรถเข้าไทย 6,320 คันออก 6,577 คันทั้งนี้ยังได้ขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้าออกประเทศห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้าออกประเทศโดยเด็ดขาดหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกดำเนินการตามกฎหมายส่วนการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบุหรี่สามารถนำเข้าได้ตามปริมาณที่กำหนดเท่านั้นคือเหล้านำติดมือมาได้ในปริมาณ1ลิตรบุหรี่200มวนหรือไม่เกิน200กรัมแต่ต้องเป็นผู้ที่แจ้งเดินทางเข้าออกประเทศด้วยพาสปอร์ตตามหลักสากลเท่านั้นผู้ที่เดินทางด้วย Border Pass จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเหล้าบุหรี่เข้าประเทศ